สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559กับดิฉันเคมิกาปีตรังสีค่ะ วันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการไทยชีวิตโคกระบือเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ12สิงหาคม2559 แสดงความจำนงและบริจาคเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารได้ที่บัญชีโครงการไทยชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติปี2559ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่5ธันวาคม2559สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์028319250ค่ะ สถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและภาคเอกชนเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคก,การเป็นพิธีกรรุ่นที่31ระหว่างวันที่1ถึงวันที่3สิงหาคม2559นณสถาบันการประชาสัมพันธ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 1 8 2 3 2 3ต่อ4 1 0 3ถึง4106ในวันและเวลาราชการค่ะ ต่อกันที่ข่าวตราแรงงานวันนี้ค่ะคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์จำนวนหนึ่งอัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา,าร,ระดับปริญญาเอกทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2559ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ tbs.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์026965742หรือ026132253ในวันและเวลาราชการค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางเปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยจำนวน432ชั่วโมงและหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยออนไลน์จำนวน120ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันกศนภาคกลางเลขที่139ั2ตำบลบ้านคลองอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032232575หรือ032232207ต่อ14ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ